ครับผมแนะนำตัวเลยครับจากสวนไหนครับสวัสดีค่ะชื่อคณิษฐานะคะเป็นฝ่ายขายของสวนพรสิริการ์เด้นค่ะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องแนะนำนะครับตอนนี้เราอยู่เป็นสวนญี่ปุ่นนะครับสวนญี่ปุ่นเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยดูสิครับเห็นไหมน้องครับนี่มันชื่อสวนอะไรฮะหรือว่าชื่อสวนญี่ปุ่นเลยอันนี้จะเป็นชื่อสวนใบพายนะคะแต่ทางสวนนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงก็เลยเรียกว่าสวนญี่ปุ่นค่ะจริงๆแล้วก็คือมันเป็นสวนใบพายใช่ค่ะแล้วมันต่างกับสวนใบพายที่ขายอยู่ทั่วไปยังไงของญี่ปุ่นกับของที่เราเคยเห็นลักษณะใบของที่นี่นะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นจะเป็นใบเรียวยาวนะคะใบละเอียดค่ะใบละเอียดแล้วมันรู้สึกว่ามันจะมีลำต้นเนาะจะมีลำต้นออกมาอย่างนี้แล้วก็จะมีกิ่งก้านออกมานะไม้จากญี่ปุ่นนะคะสวนจากญี่ปุ่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะของแต่ละต้นนะคะครับก็คือจะมีลีลาต่างกันลีลามันก็เป็นแบบนี้เนาะโค้งๆไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันแล้วเรื่องราคาก็จะต่างกันไหมถ้าเกิดราคาจะต่างกันค่ะที่อายุและที่ลีลาที่ลีลาด้วยต้นไม้ค่ะแล้วก็ความใหญ่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าไซส์ไหนฮะไซส์กลางค่ะขนาดกลางเป็นกึ่งบอนไซใหญ่ค่ะกึ่งบอนไซมันกึ่งบอนไซด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะกึ่งบอนไซใหญ่อย่างไซส์กลางเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาจะอยู่ที่หลักแสนค่ะหลักแสนค่ะอายุก็อยู่ประมาณ 5-60 ปีค่ะ 5-60 ปีค่ะอย่างอันนี้คือมันผ่านมาแล้ว 50-60 ปีเหรอครับใช่ค่ะไม่ต่ำกว่านะคะไม่ต่ำกว่า 50-60 ปีนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ต้นนี้ก็จะดูเป็นพุ่มๆเนาะแต่บางต้นนี่เขาจะดูแบบเชฟเขาจะแบบโอ้สวยนะครับเนี่ยลองดูนะครับนี่คือไซส์กลางก็เริ่มอยู่ที่ราคาหลักแสนหลักแสนขึ้นไปนะครับแสนหนึ่ง 200,000 300,000 ถึงประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ200,000ค่ะประมาณ200,000นี่ก็คือไซส์กลางนี่อยู่ประมาณ100,000-200,000เนาะค่ะเอาครับเดี๋ยวเราไปดูผมเห็นมีทางด้านหน้าสวนเนี่ยเป็นต้นอันนี้ต้นอีกชนิดนึงหรือว่าชนิดเดียวกันแต่ว่าลักษณะอยู่ที่การแต่งทรงแต่งพุ่มหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นต้นสวนญี่ปุ่นเหมือนกันพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันค่ะครับแต่ว่าจะเป็นลำต้นใหญ่ซึ่งอายุอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า500ปีค่ะโอ้โหนี่500ปีครับเนี่ย500ปี4ต้นนี้จะมีทั้งหมด8ต้นอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะทางสวนได้ขอมา4ต้นฉะนั้นก็จะมีแค่4ต้นในไทยเท่านั้นที่เป็นฟอร์มอย่างนี้ค่ะมีแค่4ต้นนะครับเนี่ยใครอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็มาดูเลยครับตอนนี้เราอยู่คลองอะไรนะคลอง12ค่ะคลอง12นะครับถนนรังสิตนครนายกนะครับถ้าใครสนใจชอบสวนญี่ปุ่นมาชมเลยฮะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นแล้วอย่างราคาครับราคาว่ายังไงกลุ่มนี้ก็ราคาหลักแสนอยู่ที่ 490,000 บาทค่ะ 490,000 นะครับเริ่มต้นแล้วก็อาจจะต่างกันนะครับเนี่ยว่าเท่าไหร่นะครับต่อไปเราไปดูโซนต่อไปเลยครับอันนี้เรียกว่าไซส์อะไรเอ่ยตัวนี้ก็เป็นไซส์กลางขึ้นมาอีกคือเราจะมีแบบเป็นใหญ่ครับกลางเล็กจิ๋วๆแบบนี้ด้วยค่ะไล่ไซส์ค่ะจะบอกว่าสวยมากส่วนต้นนี้นะคะแนะนำจะเป็นต้นไม้โบราณของญี่ปุ่นเป็นไม้อายุเกือบพันปีค่ะแล้วนำเข้ามายากไหมครับเนี่ยนำเข้ามาโดยเรือใส่ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะโอ้โหถ้าคิดว่าจะขนต้นไม้สูงๆอย่างนี้มานี่ก็เหนื่อยแล้วเนาะมาจากญี่ปุ่นอยู่ต่างหากนะครับเนี่ยสวยมากแล้วอย่างไซส์กลางใหญ่นี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ก็หลากหลายแสนเหมือนกันค่ะจะอยู่ที่ 790,000 บาท 790,000 นะครับไซส์นี้ราคานี่คือรวมส่งให้ด้วยไหมค่ะราคารวมส่งค่ะมีรับประกันไหมครับมีรับประกันนะคะมีรับประกันกันก็คือเราจะมีระยะรับประกันก็คือปีนึงเราก็จะคอยดูแลลูกค้าตลอดติดตามลูกค้าอย่างนี้ค่ะจนกว่าต้นไม้จะอยู่ตัวค่ะ
มีดูแลให้ค่ะแล้วการดูแลมันยากไหมเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายค่ะก็ดูแลเหมือนสวนบ้านเราด้วยใช่ค่ะดูแลเหมือนสวนบ้านเราแล้วอากาศที่เขาอยู่แล้วอยู่บ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนที่ญี่ปุ่นมันไม่หนาวไม่เย็นเนี่ยมันอยู่ได้ค่ะเพราะว่าทางเรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาเลี้ยงที่เมืองไทยนี่สักพักนึงละใช่ค่ะแล้วไซส์ที่เราเห็นนี่ขนาดไซส์ใหญ่กลุ่มนี้จะเป็นทรงตรงเป็นฟอร์มพุ่มค่ะก็จะอยู่ที่ราคา 290,000 บาทค่ะส่วนนี้อันนี้ 290,000 บาทแสดงว่าโซนนี้มันแพงกว่าเพราะว่าอายุการเลี้ยงดูนะลำต้นมันดูใหญ่กว่าเนาะใช่ค่ะลำต้นมันหนากว่าแล้วก็เป็นฟอร์มที่มีลีลาคือเป็นมีกิ่งยาวยื่นออกไปค่ะอย่างกลุ่มนี้ก็จะออกเป็นแนวธรรมชาติคือมีแค่เป็นพุ่มๆที่อยู่กับตุลำต้นค่ะอันนี้ก็ 290,000 ใช่ไหมเริ่มต้น290,000โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูถัดไปลงมาดูขนาดนี้ที่นี่ก็สวยนะครับเนี่ยแต่ลำต้นก็ไม่ได้ใหญ่เนาะไม่ได้ใหญ่ครับกลุ่มนี้อายุของต้นจะอยู่ไม่ต่ำกว่า40ปีนะคะโอ้เห็นอย่างนี้ก็40ปีนะครับค่ะราคาล่ะครับราคา 90,000 บาทค่ะกลุ่มนี้ 90,000 บาทนะครับสวยมากตอนนี้ครับเทรนการตกแต่งสวนแบบแนวญี่ปุ่นหรือว่าบ้านนะครับบ้านในตามโครงการต่างๆก็ผุดขึ้นมาเยอะเลยที่สร้างบ้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสไตล์มูจิเอ่ยหรือว่าโรงแรมพวกเรียวกังอะไรเงี้ยผมว่าเหมาะมากนะครับเหมาะมากเลยกับต้นไม้แบบนี้นะครับซื้อไปสักต้นนะครับทำให้บ้านดูไฮโซหรูหราเป็นญี่ปุ่นนะครับเนี่ยแล้วโซนพวกนี้ล่ะครับโซนพวกนี้ราคาก็จะอยู่หลักแสนค่ะเป็นไม้ลีลาก็คือมีแขนมีลำต้นมีอะไรแล้วก็โค้งไปโค้งมาก็มีกิ่งก้านที่ยื่นออกไปค่ะอย่างต้นนี้เลยอ่ะเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 490,000 บาทค่ะ 490,000 นะครับค่ะรถคันนึงเลยนะครับเนี่ยเขาเป็นไม้มงคลค่ะไม้เสริมบารมีปลูกบ้านไหนก็คือสะดุดตาค่ะสวยค่ะแต่มันสวยจริงๆนะคือเราเห็นนะครับผมอยู่แถวนี้ไงขับรถมาเนี่ยต้องจอดดูหลายทีเลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆที่ชอบต้นไม้เหมือนกันดูนะครับว่าสนญี่ปุ่นเนี่ยเขาขายกันยังไงราคาเท่าไหร่วันนี้เลยมาขอรายละเอียดเลยครับเขาเป็นลักษณะไม้โชว์ใบตลอดทั้งปีไม่ผัดใบนะคะไม่ผัดใบเลยครับไม่ผัดใบค่ะแล้วมันจะออกลูกไหมผมเห็นที่บ้านเคยปลูกสนใบพายแล้วมันก็จะออกเป็นเม็ดถ้าเป็นตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียก็จะมีเม็ดค่ะมีเมล็ดนะคะแต่ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะเป็นช่อเกสรค่ะเล็กๆค่ะแล้วเรามาเพาะต่อได้ไหมเพาะต่อได้ค่ะแต่กว่าเจริญแต่ลูกก็คือนานมากคนเพาะตายก่อนใช่ไหมเพาะจากเม็ดค่ะกี่ไร่เนี่ยครับจะเดินสุดไหมเนี่ยวันเนี้ยเกือบ30ไร่ค่ะยาวไปถึงนู่นนะคะ30ไร่เลยเกือบค่ะเอาแล้วมีที่ลงดินด้วยเหรอฮะตัวนี้เราแค่ตั้งไว้แล้วเอาดินอบไว้เฉยๆค่ะเพื่อความสวยงามเพิ่งมาใหม่หรือว่าไงหรือว่าโชว์เฉยๆมาได้ประมาณปี2ปีแล้วค่ะถึงอีกโซนหนึ่งแล้วนะครับนี่โซนนี้ก็จะเป็นสนเลื้อยหรือจูนิเปอร์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะจูนิเปอร์เหรอครับจูนิเปอร์ค่ะใบของเขาก็จะมีกลิ่นหอมๆโอ้กลิ่นหอมด้วยคล้ายๆใบคล้ายๆสนมังกรนะครับค่ะสนมังกรค่ะแต่น้ำเหมือนกันแล้วแต่พื้นที่จะเรียกค่ะว่าจะเรียกแต่ว่าเหมือนเขามาทำบอนไซอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะก็สวยน่ารักนะไซแบบนี้มันแบบบอนไซเหมาะที่แบบว่าทำบ่อปลาคาร์ฟแล้วก็มีต้นนี้อยู่ข้างบ่อนะครับจะสวยมากเลยปลูกข้างบ่อปลาคาร์ฟนะครับเนี่ยสวยไซนี้ก็จะเหมาะกับพื้นที่ที่จำกัดนะคะครับราคาล่ะครับราคาจะอยู่ที่ 35,000 ค่ะราคาก็จะเหมาะกับพื้นที่ด้วยนะ 35,000 ครับสักต้นไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นอ้าวไม่ใช่โหนี่ครับดูตัวอย่างเลยดูตัวอย่างนี่แต่งสวนแบบญี่ปุ่นนะครับนี่ทางสวนเขาก็แต่งไว้ให้ดูนะเนี่ยนี่ครับเป็นไงบ้านญี่ปุ่นนี่ใครที่ชื่นชอบนะครับนี่ครับแต่งสวนต้นดูต้นนี้นะครับนี่เอ็นไปทางนี้เลยครับนี่เอ็นยาวเลยราคาเท่าไหร่ครับ
ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 990,000 บาทค่ะอายุก็ไม่ต่ำกว่า400ปีนะคะตัวนี้สวยมากค่ะโค้งเลยนะครับนี่ดูโซนต่อไปครับโซนนี้ก็จะเป็นกึ่งบอนไซใหญ่เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ราคาตะมุตะมิน่ารักตะมุตะมิน่ารักเท่าไหร่ 190,000 บาทค่ะในส่วนนี้จะเป็นไม้ลีลา 190,000 แต่เป็นไม้ลีลาก็จะสวยงามเพราะว่าเขาจะต้องดัดไปดัดมาใช้เวลาอยู่นะครับเนี่ยใช่ค่ะอายุไม่ต่ำกว่า60ปีค่ะไซส์ฟอร์มนี้60ปีนะครับตัวนี้สวยนะตัวนี้มีแขนยาวไปนู่นเลยตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้อยู่ที่ 390,000 บาทค่ะ 390,000 นะครับมี2กิ่งเลยครับมีให้เลือกชมมากมายเลยใครที่ชอบนะครับต้นอย่างต้นเนี้ยที่ใส่กระถางไว้อย่างเงี้ยครับค่ะตัวนี้อายุไม่ต่ำกว่า500ปีค่ะตัวนี้จะราคาอยู่ที่ 1,500,000 บาทค่ะ 1,500,000 นะครับเป็นไม้ลีลาค่ะดัดให้เอ็นโค้งค่ะถ้าลูกค้าไปปลูกแล้วไม่ชอบกระถางนี่เอาออกได้ใช่มั้ยลูกค้าจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ค่ะเราทับตั้งโชว์ไว้ให้ลูกค้าแต่ว่าถ้าลูกค้าจะเอาทั้งกระถางนี่ก็เอาไปเลยก็ได้ให้ค่ะก็จะมีรถเครนไปส่งให้ใช่ไหมฮะค่ะอย่างโซนนี้ก็จะเป็นพวกบอนไซค่ะแหละค่ะเป็นบอนไซเล็กอันนี้ทรงสวยนะตัวนี้ก็คือจะได้ความรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในชั้นก้อนเมฆชั้นเป็นลีลาสวยค่ะชั้นก้อนเมฆเยอะๆก็จะยิ่งราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นไปป่ะยิ่งชั้นเยอะหรือว่าแถวๆนี้ก็ราคาไล่ๆกันหมดแถวนี้ราคาไล่ๆกันจากกลุ่มนั้นค่ะก็จะอยู่ที่ 170,000 บาท 170,000 บาทค่ะทั้งฝั่งนู้นก็จะราคา 90,000 บาทค่ะ 90,000 บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วไอ้ต้นเล็กๆนี้ล่ะเหมือนกันค่ะอ๋อตัวนี้เป็นตัวนี้เราเลี้ยงเข้าอยู่ค่ะเรายังไม่เปิดราคายังไม่ขายค่ะเราคงจะมีตัวนี้จะเป็นกลุ่มเซลล์ค่ะกลุ่มเซลล์ตัวนี้จะอยู่ที่ 20,000 บาทนะคะ 20,000 บาทตัวนี้คือกลุ่มเซลล์นะครับค่ะต้องเอาไปเลี้ยงอีกสัก20ปีก็น่าจะสวยส่วนกลุ่มนี้ก็ราคาน่ารักนะคะ 39,000 ค่ะฟอร์มสวย 39,000 ใช่แต่ชั้นเยอะดีนะค่ะเพียงแต่ว่าลำต้นเขาจะเล็กลงมาหน่อยนึงใช่ค่ะอายุของเขาไม่ต่ำกว่า20ปีนี่ก็20ปีแล้วครับจะอายุเท่านี้ค่ะก็เลยยังเล็กนี่ก็คือโซนใหญ่ขึ้นใช่ค่ะโซนใหญ่เท่าไหร่ฮะราคาหลักหลายแสนเลยค่ะจะอยู่ที่990,000 790,000ก็มีค่ะ790,000 ถึง990,000เนาะอย่างโซนด้านหลังนั้นอะไรฮะตัวนั้นจะเป็นพวกชะแมบทองทาวเวอร์ทีค่ะที่สวนหลักไม้หลักของเราจะเป็นสวนใบพายที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นไซจีนนำเข้าจากประเทศจีนค่ะไซจีนนะครับแล้วก็จะมีไม้เล็กๆ เป็นพวกทองนพเก้ากาซิเนียแล้วก็ใส่ใบสักจะขอแนะนำนะคะต้นสนแต่ละประเภทค่ะได้เลยครับต้นสนแต่ละประเภทว่าเมื่อกี้เราดูแล้วมีสนญี่ปุ่นแล้วแน่ๆ อันนี้จะเป็นลักษณะใบของต้นสนใบพายญี่ปุ่นหรือสนญี่ปุ่นของเรานะคะจะเป็นลักษณะใบเรียวยาวอย่างนี้ค่ะละเอียดมีความละเอียดของช่อพุ่มค่ะละมุนสีอ่อนกับสีเข้มเนี่ยสีอ่อนก็คือใบเพิ่งแตกออกมาแล้วก็จะเป็นสีอ่อนๆแล้วก็จะมีความเข้มขึ้นเมื่อแก่ตัวลงไปนะคะไปดูไซจีนกันค่ะส่วนใบพายใส่ส่วนใบพายจีนขอโทษใบพายจีนเนาะอันนี้เป็นลักษณะใบของต้นส่วนใบพายจีนนะคะจะเป็นคล้ายๆของไต้หวันแท้แต่ว่าจะใหญ่กว่าใบจะดูใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเรียวนะไม่ค่อยเรียวญี่ปุ่นเขาจะเรียวๆแหลมๆขึ้นมาเป็นแน่นๆด้วยเนาะจะเป็นลักษณะนี้ก็สวยกันคนละแบบนะค่ะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าอีกทีนึงค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นไต้หวันค่ะไต้หวันแท้นะคะจะเป็นใบสั้นๆอ้วนๆค่ะไต้หวันแท้ส่วนไต้หวันนี่เท่าไหร่คะเนี่ยต้นนี้สวยดีต้นนี้เราไม่ขายพอดีเราเหลือต้นเดียวนะคะเราเอาไว้เปรียบเทียบให้ลูกค้าชมว่าความแตกต่างของสนแต่ละที่เป็นยังไงค่ะจะได้ดูออกนะว่าบางทีไปเอาของจีนมาขายราคาญี่ปุ่นนี่มันก็ใช่ค่ะค้าก็ไม่รู้เนาะค่ะว่าเห็นอีกที่นึงราคาแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยต่อไปจะเป็นสนของไทยค่ะสนไทยนะครับส
ศูนย์ใบพายไทยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นใบใหญ่ใช่ค่ะที่บ้านเนี่ยใช่ค่ะจะเป็นอย่างนี้ซึ่งแล้วแต่ความชอบของลูกค้าอีกทีนึงบางท่านก็ชอบเป็นใบที่มีความยาวเรียวละเอียดของพุ่มใบแต่บางท่านก็ชอบประมาณแบบนี้นะคะครับอันนี้เป็นไต้หวันผสมญี่ปุ่นนะครับค่ะไต้หวันอันนี้โค้งเป็นงูเลยต้นนี้อันนี้จะเป็นลักษณะการดัดมังกรค่ะดัดเอสหรือดัดมังกรนะคะลักษณะใบของเขาจะเป็นใบเรียวยาวเหมือนคล้ายๆกับของญี่ปุ่นเป๊ะเลยใบจะคล้ายญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าลำต้นหรือเปลือกต้นจะต่างกันค่ะอันนี้เปลือกต้นมันจะเป็นคล้ายๆสะเก็ดเวลาแก่มาค่ะแต่ถ้าของญี่ปุ่นจะเป็นลักษณะเส้นๆไปถ่ายดูเดี๋ยวเราไปดูนี่ไงเปลือกจะร่อนเป็นเส้นๆอย่างนี้ค่ะประมาณแบบนี้ค่ะนี่ดูกันชัดๆนะสนญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความหมายอะไรพิเศษไหมครับต้นสนญี่ปุ่นความหมายก็คือเป็นไม้เสริมบารมีไม้ที่บ่งบอกถึงความมั่นคงความหนักแน่นนะคะบ้านไหนปลูกก็จะมีความเป็นสิริมงคลกับบ้านค่ะก็จะนำความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่บ้านนะคะมีความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีความหนักแน่นค่ะนี่แหละคนญี่ปุ่นเขาถือว่าความสามัคคีความหนักแน่นก็แข็งแรงอายุยืนเหมือนต้นสนใช่ไหมใช่ค่ะนะครับวันนี้คุณธนิษฐาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นสนญี่ปุ่นสวยๆเนาะข้อมูลวันนี้ก็ครบถ้วนเลยตอนนี้เราอยู่กับแม่พระอาทิตย์กำลังมาสวยมากถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจนะครับสนใจต้นไม้นี่ไม่ว่าคุณจะซื้อไปประดับหรือว่าจะซื้อไปขายตามโครงการตามหมู่บ้านอะไรก็ตามนะครับติดต่อที่คุณคณิษฐาเลยครับเดี๋ยวให้คุณคณิษฐาฝากสวนแล้วกันนะครับค่ะฝากสวนด้วยนะคะสวนพรศรีการ์เด้นถนนรังสิตนครนายกคลอง12ค่ะติดต่อได้ที่เบอร์0640273296นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะครับผมก็สนใจต้นไหนก็เดี๋ยวน้องดอนก็จะถ่ายคลิปมาให้เลยเนาะค่ะโอเคแต่วันนี้เราก็ถ่ายไปก็เกือบครบแล้วนะโอเคครับผมก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับฝากขอบคุณไปที่เจ้าของสวนด้วยนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทำในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ